大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第71集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้หยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้คนแน่นอนค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้หยางก็จะมาสอนภาษาจีนสดสดผ่านไลฟ์ครั้งที่91เลยนะคะตาจะจืนไปฮาเลอร์มาพร้อมหรือยังเอ่ยที่จะเรียนด้วยกันวันนี้เดาไม่ออกใช่ไหมคะว่าป๊อปปี้หยางจะมาในคอนเทนต์อะไรเพราะว่าเราสื่อไม่ได้แจ้งหน้าเพจนะนึกว่าจีเนสซิงชิลี่ว่าเคยมาวันเสาร์จะค่อนข้างยุ่งมากอินเวเคอร์เฟย์2ตัวคลาสแต่ค่อนข้างเยอะก็เลยไม่ทันทำแจ้งทุกคนนะคะพอสอนเสร็จก็รีบมาเลยรีบมาไลฟ์นะคะวันนี้นะคะเราจะไลฟ์ในหัวข้อเรื่องก็คือการถามอายุซึ่งเราก็ได้โพสต์ไปแล้วตรงหัวข้อไลฟ์เรานะคะว่าจะมาคุยเรื่องการถามอายุในภาษาจีนหลายๆคนเนี่ยคือสงสัยมากว่าการถามอายุของภาษาจีนเนี่ยมันต้องใช้ยังไงบ้างจะคำนี้คำนู้นคำนั้นอันไหนกันแน่วันนี้ป๊อปปี้หยางก็จะมาสรุปให้ฟังแบบง่ายๆนะคะเอาง่ายๆเลยเนาะนี่อาต้าเจียงโอ้ทุกคนน่ารักมากเราซื้อเห็นละไลค์เลิฟว้าวมากันหมดเลยใช่ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันความรู้ให้การลงถึงเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยาง老师ด้วยนะคะก็หลายท่านถือปัวชื่อผิงเด็กเพิ่งอยู่เบียววังจีเก้ป๊อปปี้หยาง老师点赞送大爱还有分享哦爱你么么哒เดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงวันนี้คือแบบค่อนข้างสูง老师ต้องขยิงอยู่เอาประมาณนี้เนาะ老师จะได้ไม่ต้องขยิงเมื่อกี้ต้องขยิงโอเค今天我就是比较轻松一点，因为我下课以后我就要带宝宝还有我的亲妹妹去商场走走。เดี๋ยวหลังจากไลฟ์เสร็จจะพาลูกๆแล้วก็พาน้องสาวไปเดินเที่ยวให้ที่เดิมไม่ฟังใช่ไหมอ๋อชิดค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ฮะมากันหมดแล้วเนาะวันนี้เราซื้อไม่ได้เอาแท็บเล็ตเข้ามานะคะเนาะก็เดี๋ยวอาจจะต้องมองหน้าจอกันแบบนี้อ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการถามอายุนะการถามอายุนะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันความรู้ไปเลยนะคะวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากที่เราชูทีเนอะชื่อชื่อฮั่นหยู่จง怎么问年龄怎么问年龄ในภาษาจีนเขาถามอายุกันอย่างไรบ้างของไทยเราลองมานึกด้วยกันก่อนถ้าในภาษาไทยเนี่ยเวลาที่เราจะถามอายุเนี่ยก็จะประมาณว่ามีหนูกี่ขวบคะใช่ไหมคะกี่ขวบก็คือใช้ถามเด็กๆเนาะถ้าภาษาไทยก็คือถามเด็กๆอายุน้อยก็หนูกี่ขวบคะน้องกี่ขวบคะแต่ถ้าเป็นถามผู้ใหญ่ก็คุณอายุเท่าไหร่คะคุณป้าอายุเท่าไหร่คะคุณลุงอายุเท่าไหร่คะคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วคะก็จะมีหลักๆคือ2แบบใช่ไหมคะนี่คือในภาษาจีนก็จะมี2แบบ不是泰语就是主要有两种问年龄的方式นะคะ两种问年龄的方式ก็คือมีวิธีการถามอายุ2แบบด้วยกันคือหนูกี่ขวบคะกับอีกอันนึงคืออายุเท่าไหร่แล้วในภาษาจีนมีแบบไหนบ้างว่ามันอิชิคันบ้างนี่เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็มาดูภาพนี้นะคะอันนี้เนี่ยเราเคยแชร์เข้าไปแล้วนะคะเราซื้อได้โพสต์เข้าไปในเพจแล้วนะลองไปค้นหาได้หรือว่าเดี๋ยวซื้อหลังจากจบไลฟ์เดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะคะคือชื่อว่าเนียนหลิงว่าเนียนหลิงว่าเนียนหลิงว่าเนอะแต่อีกสื่อจะถาม年龄是什么意思呢年龄就是อายุ所以呢问年龄问年龄ก็คือการถามอายุนะคะเมาเลยค่ะอันแรกนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะการถามตอบอายุของเด็กถ้าเราต้องการถามตอบอายุของเด็กหรือผู้ที่มีอายุอ่อนกว่ามีอายุอ่อนกว่าแล้วแต่ส่วนใหญ่นะคะจะหมายถึงเด็กที่ประมาณสักไม่เกิน10ขวบหรืออาจจะเรามองด้วยตาแล้วเราคิดว่าเขาน่าจะ10หรือ10ต้นๆ นะไม่ถึง15แบบ10 12หรือต่ำกว่านั้นเราจะถามแบบนี้ค่ะ小朋友你几岁小朋友你几岁ได้นะคะเด็กๆเนาะ小朋友หลายคนบอกว่ารู้จักคำว่า朋友朋友แปลว่าเพื่อนแล้ว小แปลว่าอะไรคะ小ก็คือเล็กๆนั่นเองซึ่งแอบขยิงถ้าไม่ขยิงเหลือแค่นี้เดี๋ยวเหลือแต่คอเป็นปอบ小นะ小朋友ก็จะเป็นแบบเด็กน้อยนะคะจริงๆเด็กๆเนี่ยเพื่อนเด็กๆเขาก็อยากเป็นเพื่อนกับเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขายังตัวเล็กอยู่เลยเขายังเล็กอยู่เลยก็เลยเรียกว่า小朋友นั่นเองนะคะวันนี้ถ้าเรา
ราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยน่าจะว่าหนูหนูคะหนูน้อยหนูน้อยคะอายุเท่าไหร่แล้วนี่จีซี่โอเคตรงแล้วมาถ้าเกิดตรงแต่ว่าเตียนจ้าเตียนจ้าเย่นะคะก็อันนี้คือวิธีการถามแบบที่หนึ่งนะคะคือถามตอบอายุของเด็กหรือคนที่อายุอ่อนกว่าเรานะดูแบบดูเด็กๆเลยนะก็หนีจีเซยจำไว้เลยนะคะหนีจีเซยนะคะเราก็ใช้คำสรรพนามในการเรียกเด็กๆว่าฉาเพิงโยได้เลยนะคะก็จะไม่แยกว่าเด็กชายหรือเด็กหญิงถ้าเกิดว่าเราต้องการเด็กผู้ชายก็เป็นอะไรคะตี้ดีแต่ว่าเราซื้อว่าใช้เป็นฉาเพิงโยมันน่ารักกว่าเด็กๆจีนเขาชอบไม่ต้องบอกตี้ดีแม่เนาะฉาเพิงโยหนีจีเซยละนะคะดูคำตอบในนี้นะคะเขาตอบว่าคำตอบอยู่นี่ค่ะตรงนี้我八岁一二三四五六七八八岁八岁ก็อายุ8ขวบนั่นเองนะคะwo ba sei นะคะอายุน้อยๆก็你几岁我八岁นะคะเดี๋ยวขอทักทายหน่อย好想你我来了你好ฉันชา你好พอ老师我来了อ๋อมากันแล้วหลายคนไก่น้อยก็มาแล้วพัชรินหลายเลยโสภิดาชื่อเชี่ยหนีขอบคุณค่ะคิมชัวโจโม่ควายเลยโอ้เฉินวันหมิงวันนี้ก็มาด้วยนี่ฮาวโอ้โหสุทิพพานนี่ฮาวนะคะโอ้เยี่ยมมากหลายคนทักทายเราซื้อเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนต่อนะคะอย่าลืมคลิกไลค์ให้เลยแล้วแชร์เลยนะคะที่2种就是这个ถ้าถามถึงอายุเพื่อนๆพอดีเลยเราซื้อไม่ต้องขยิงละถ้าถามถึงนี่ดูบนหัวเราซื้อได้เลยนะคะถ้าถามถึงอายุเพื่อนๆหรือผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยเดียวกันคือเพื่อนเราหรือคนที่อายุอยู่ในวัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเรานี้นะคะเราก็จะถามแบบนี้เลยนะคะคือฝั่งนี้你多大了你多大了มีตัวต้าเหรอถามแบบนี้ได้เลยนะคะหรือสั้นกว่านั้นอีกตัดเลอตัวนี้ทิ้งไปเลยค่ะมีตัวจ้ามีตัวจ้าแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการถามอายุของเพื่อนหรือผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยเดียวกันหรืออยู่ใกล้เคียงกับเราก็ใช้คำนี้ได้เลยนะคะมีตัวจ้ามีตัวต้าถ้าเป็นภาษาไทยก็คืออายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไหร่โอเคนะคะจะสื่อจะยังเนาะนี่คือการถามคนรุ่นเดียวกันนะคะเวลาตอบอย่างเช่นอันนี้เจอลี่我三十岁ฉันอายุ30ฉันอายุ30หรือถ้าเป็นผู้ชายก็ผมอายุ30 我30岁ในภาษาจีนก็我ตัวเดียวเลยได้ทั้งฉันได้ทั้งผมนะคะไม่มีแยกเพศก็我ตัวเดียวเลยนะคะตามสบายภาษาจีนพูดอะไรคะถ้าตามสบายก็สุยเบียนะสุยเบียนก็ตามสบายเลยนะคะคราวนี้นะคะได้แล้วนะจำได้แล้วนะคะคือถ้าถามรุ่นเดียวกันถามคนอายุรุ่นเดียวกันก็มีตัวต้าเหรอนะคะหรือว่าถามเด็กวัยรุ่นแบบนี้นะคะถ้าเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ไอ้หนิงตัวต้าแต่ถ้าถามเด็กประถมเด็กเด็กประถมเด็กอนุบาลก็ต้องใช้คำนี้นะคะ小朋友你几岁小朋友你几岁คราวนี้ถ้าเป็นการถามอายุของผู้อาวุโสบ้างหรือคนที่วัยกลางคนนะคะอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่ายิ่งถ้าอายุมากเนี่ยนะคะก็จะเซนซิทีฟกับเรื่องอายุขึ้นนะคะอันนี้เนาะเห็นชัดนะคะก็คือตรงนี้เลยนะคะตื๊ดนะอ่านกันได้เลยก็คือการถามอายุของผู้อาวุโสวัยกลางคนหรือคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเราจะต้องถามแบบนี้นะคะมันเป็นมารยาสังคมเลยนะคะก็คือหนิงตัวต้าเนียนจี้หรอหนิงตัวต้าเนียนจี้หรอหนิงตัวต่าเนียนจี้เหรอนั่นเองนะคะก็คือแบบท่านอายุเท่าไหร่แล้วนะคะเราซึ่งก็จะใช้เป็นท่านเนาะคือหนิงก็คือท่านเป็นการให้เกียรติตัวต่าสังเกตนะคะตัวต่าเมื่อกี้ตอนที่เราต้องการถามอายุของวัยรุ่นหรือคนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้ตัวต่าแล้วก็มีเลยท้ายประโยคเช่นเดียวกันแต่ว่าเวลาที่ถามผู้ใหญ่นะคะที่เราต้องให้เกียรติเนี่ยนะคะเราจะมีอะไรเข้าไปคะเนียนจี้
เหนียนจี้อันนี้เข้าไปนะเพราะฉะนั้นแค่เติมคำว่าเหนียนจี้เข้าไปแค่นี้เองก็สุภาพขึ้นเยอะเลยนะคะคือท่านอายุเท่าไหร่แล้วคะหนินตัวต้าเหนียนจี้หรอและคำตอบที่เราซื้อใส่มาให้คือ我五十岁了我五十岁了ก็คือฉันอายุ50แล้วเห็นไหมคะก็เป็นรุ่นที่แบบว่าอายุมากขึ้นอีกนิดนึงไงนะคะไม่แก่นะไม่แก่ผู้เหล่าผู้เหล่าจะเสียงชิต้าอีเดียหรอกนะคะอายุมากนี่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เราก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็ประมาณนี้แต่เราต้องให้เกียรติไงคะเนาะเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องถามด้วยการถามว่าหนินตัวต้าเหนียนจี้เหรอแล้วก็ต้องเป็นหนินเพราะว่าเราให้เกียรติเขานะคะหนินตัวต้าเหนียนจี้เหรอว่าอูซือซวยเหรอแบบนี้นะคะนี่คือการถามอายุแบบที่3คือถามผู้อาวุโสหรือวัยกลางคนนะคะโอเคตรงเลยไหมยาวเข้าใจไหมคะรู้กดตรงแล้ว记得要给宝碧阳老师点赞送大爱还有分享นะคะก็คลิกไลค์ให้เลิฟเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็แชร์แบ่งปันความรู้กันไปนะคะเนาะเพราะว่ามีนักเรียนหลายคนเลยนะคะรวมถึงเพื่อนๆแฟนเพจเราซื้อนะก็ถามเข้ามาบ่อยๆว่าไม่เข้าใจไม่ค่อยเก็ทเรื่องการถามอายุบางทีทำไมถามเพื่อนๆหรือว่าถามอาจารย์ที่สอนที่มหาลัยถามว่าหนีจี่ซวยเราซื้อเขาขำอ่ะก็เพราะว่าเราอ่ะไปถามเขาว่าเราซื้อกี่ขวบแล้วคะเขาก็ต้องขำดีเพราะจี่ซวยต้องถามเด็กๆใช่ไหมคะหรือว่าไปถามแบบคุณพ่อคุณแม่ของเราซื้ออย่างเงี้ยหรือท่านอายุ70แล้วเล่นไปถามจี่ซวยเขาอายุ70แล้วไปถามเขากี่ขวบก็ต้องตลกเป็นธรรมดาไปถามหนีตัวต้าแบบเนี้ยถามคุณตาคุณยายหนีตัวต้าถามแบบนี้ก็ไม่มีมารยาทค่ะมันถือว่าเสียมารยาทเพราะว่ามันเอาไว้สำหรับคนถามคนรุ่นเดียวกันเหมือนเอ้ยอายุเท่าไหร่อ่ะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ถามผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นเติมคำว่าเหนียนจี้เข้าไปด้วยหนินตัวต้าเหนียนจี้เลยนะคะเนาะเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมการถามอายุที่แตกต่างกันระหว่างไทยจีนนะคะเพราะเราซื้อเคยบอกแล้วหลายครั้งว่าผู้หนังสือเสียอยู่เย็น也要学文化这个非常重要ไม่ใช่แค่เรียนภาษาเท่านั้นเราต้องเรียนถึงวัฒนธรรมความคิดของเขาด้วยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าทำไมเขาต้องถามแบบนี้นะคะทำไมเขาต้องถามแบบนี้เพราะว่าชาวจีนเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องความอาวุโสมากๆตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะเดี๋ยวขอทักดูแฟนเพจว่ามีใครถามอะไรมากไหมคะโอเคก็没有什么美女多大了是我的秘密不告诉大家เป็นความลับ秘密ความลับ不告诉大家ไม่บอกทุกคนหรอกให้เดากันไปนะคะแล้วต่อต่อ说美女很漂亮谢谢明白了老师老师好你好是老窝粉丝สวัสดีค่ะสวัสดีของเหล่าวอยู่应该是สบายดีใช่มั้ยต้องถามว่าสบายดีใช่มั้ยคะ我今年12岁哦文明才12岁啊เย้ๆยังเด็กอยู่เลยนะคะต้องฉลาดชื่อหลี่ให้ชื่อเชี่ยหนิน今年多大了ได้ไหมคะก่อนถามมาว่าหนิน今年多大了ได้ไหมได้ค่ะคำว่า今年今年ก็หมายปีนี้เราสามารถใส่เข้าไปได้ว่าเน้นว่าปีนี้อายุเท่าไหร่ก็จิ้นเหนียนหนินตัวต้าเลยหรือหนินจิ้นเหนียนตัวต้าเลยจำไว้นะคะว่าคำบอกเวลาในภาษาจีนจะว่าหน้าหรือหลักประธานก็ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นจิ้นเหนียนหนินตัวต้าเลยหรือหนินจิ้นเหนียนตัวต้าเลยได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าคำบอกเวลานะคะในภาษาจีนจะวางได้2ตำแหน่งคือหน้าประธานกับหลังประธานค่ะโอ้มีคนตอบมาด้วยอย่างเช่นชัวจิ้นเหนียนว่าเอชเอสเอโอเคค่ะและวิธีการถามอายุแบบสุดท้ายนะคะที่ควรทราบไว้สำหรับเวลาที่เราไปถามคนที่อายุมากๆแล้วประมาณว่าปู่ย่าตาอะไรอย่างนี้นะคะให้ถามด้วยวิธีนี้นะคะนี่ถามผู้สูงอายุหนูนะรูปหรือสื่อประกอบก็เป็นผู้สูงอายุประมาณคุณตาคุณยาย70อัพเนี่ยนะคะก็หนิงเกาโชหนิงเกาโชหนิงเกาโชนะคะถามผู้สูงอายุค่ะหนิงรู้อยู่แล้วเป็นการให้เกียรติแปลว่าท่านส่วนเกาแปลว่าอะไรล่ะคะเกาถ้าเราแปลตรงๆก็คือเช่าหรือ high ใช่ไหมสูงภาษาไทยเจ้าโจ้สูงจะสุดเกา show ตัวนี้แปลว่าอะไรคะ show นะคะจริงๆต้องเป็นซอโอทรงเอ็นโซนะคะอย่าไปซีเรียสกับเรื่องภาษาไทยตรงนี้นะคะเนาะพยายามอ่านพินอินนะคะ show เนี่ยนะคะแปลว่าอายุยืน long life นะคะ show ตัวเดียวเนี่ยเป็นความหมายแปลว่า
ายุยืนนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยเกาโชก็คืออายุยืนยาวอายุยืนยาวนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันก็คือหนิงเกาโชหนิงเกาโชก็คือท่านเนี่ยอายุยืนยาวมาเท่าไหร่แล้วอายุยืนมาเท่าไหร่แล้วเพราะว่าท่านเนี่ยอายุมาถึง70 80 90 101คืออายุคนไทยก็คืออายุยืนใช่มั้ยคะเนี่ยก็จะถามว่าท่านอายุยืนเท่าไหร่แล้วนี่คือวิธีการถามผู้สูงอายุจริงๆนะคะในภาษาจีนคือหนิงเกาโชโอเคมั้ยคะเนาะนะเวลาตอบดูคำตอบค่ะก็คือ我70歲了我70歲了ฉันอายุ70แล้วเห็นไหมคะอายุมากแล้วเนี่ยก็ชีสุนะคะชีสุก็จะใช้หนิงเกาโชหนิงเกาโชนะคะตรงแล้วมาเยอะมากนะคะคำพวกนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรนะคะมันไม่ยากจริงๆเนาะถ้าวันไหนยากเราก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมการถามอายุนะคะอย่างเวลานักเรียนคนจีนเขามาเรียนภาษาไทยเราซื้อเราก็จะบอกเขาว่ามี2แบบนะเวลาที่หนีเหมือนจะถามอายุคนไทยอ่ะถ้าเกิดเด็กๆก็ให้ถามว่าหนูกี่ขวบแล้วคะนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องแบบก็ท่านอายุเท่าไหร่หรือว่าก็เป็นแบบก็ใช้คำว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็ข้างหน้าใส่สรรพนามเอาเนาะว่าเราถามใครส่วนถ้าเป็นคนจีนก็จะมี4แบบด้วยกันถ้าถามเด็กนะคะก็จะต้องเป็นหนิงจีเซ่ต้องฝั่งนี้สิหนิงจีเซ่ใช่ไหมชาวเพิ่งเดียวหนิงจีเซ่ถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะโตขึ้นมารุ่นเดียวกันก็อะไรคะหนิงตัวต้าเหรอหนิงตัวต้าเหรอถ้าเป็นวัยกลางวัยกลางคือรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราแบบนี้นะคะเนาะก็จะเป็นทางฝั่งนี้หนิงตัวต้าเหนียนชีเหรอหนิงตัวต้าเหนียนชีเหรออ๋อแล้วก็เป็นผู้สูงอายุอันนี้ก็คือคนที่อายุยืนนะคะเราก็จะทักเขาว่าหนิงเกาโชหนิงเกาโชและนี่คือ4种问年龄的方法และวิธีการถามอายุ4แบบในภาษาจีนที่น่ารู้สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะเนาะหลายคนก็เพิ่งมานะคะเยอะไรเลยนะคะให้ดาวกันไปก่อนว่าเราเสืออยู่เท่าไหร่ไม่บอกหรอกสวดแต่มี่นะคะก็วันนี้เราก็มากันแบบสบายๆเนาะเรียนคำศัพท์บ้างเรียนกราฟมาบ้างเรียนประโยคสนทนาบ้างวันนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมการถามอายุบ้างเนาะมีคนคิดโมโหมาด้วยโมโหเรื่องอะไรคะคิดผิดหรือเปล่านะไม่ต้องสงวนชี้นะไม่ต้องอารมณ์เสียอะไรเราซื้อนะคะแล้วก่อนที่เราจะจบไลฟ์นะคะเราซื้อขอฝากอีกคอร์สนึงไว้หน่อยนะคะ就是这个คอร์สนี้ค่ะอันนี้คือในช็อปของเพจเราซื้อถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าติดตามผลงานเราซื้อนะคะว่านอกจากไลฟ์แล้วเนี่ยนะคะดูคลิปก็ไปตรงชื่อผิงได้วิดีโอคลิปไปที่วิดีโอก็จะมีพวกคลิปไลฟ์เราซื้อเดิมๆเนี่ยอันนี้ให้ดูกับบางคนถ้าเกิดว่าอยากจะดูย้อนดูไลฟ์นะคะสามารถกลับไปดูอันนี้คือตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ก็จะเป็นตรงนี้เห็นไหมคะจะไลฟ์สดอยู่นะคะคลิกไปตรงวิดีโอค่ะตรงเลือกแล้วก็เนี่ยมีไลฟ์ตั้งหลายอันเนี่ยค่ะพวกนี้ดูได้เลยนะคะเนี่ยไปดูได้ย้อนหลังซึ่งไม่มีลบไลฟ์เลยนะคะย้อนดูตั้งแต่ไลฟ์ที่1นะคะจนถึงไลฟ์วันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังจื้อปัวเนี่ยเห็นไหมคะเขาเขียนว่าจื้อปัวคือกำลังออนไลน์อยู่เลยกำลังไลฟ์สดอยู่เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีขึ้นจื้อปัวสีแดงแบบนี้ก็คือมันเป็นอันที่ทำไปแล้วคือไลฟ์จบไปแล้วนะคะเนาะแล้วก็อันนี้ถ้าอยากดูผลงานของเราชินะคะก็ไปที่เตี้ยนผู้นะคะก็คือเป็นช็อปนะคะเนี่ยก็จะมีคอร์สต่างๆตอนนี้เราซื้อมีทั้งหมด3คอร์สมีนะคะคอร์สออนไลน์มี3คอร์สแล้วก็ด้านล่างก็คือเป็นหนังสือที่เราซื้อเรียบเรียงนะคะมีหลายเล่มเชียวตอนนี้มี8เล่มแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะออกอีกเล่มนึงออกมานะคะตอนนี้เนี่ยขอโปรโมทนิดนึงได้ไหมคะขออนุญาตโปรโมทนิดนึงเป็นคอร์สอันนี้ค่ะคอร์สออนไลน์อันนี้ขอโปรโมทนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นคอร์สใหม่ที่เราซื้ เพิ่งจะลงโปรโมทเมื่อวานนี้ลงโฆษณาเมื่อวานนี้นะคะก็คือเป็นคอร์สออนไลน์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้ากับชาวจีนนะคะในคอร์สนี้เนี่ยเรียนอะไรบ้างนะคะในคอร์สนี้เรียนอะไรบ้างนี่เลยค่ะเราจะเล่าให้ฟังคือหลายคนน่ะบอกว่าชอบเรียนไลฟ์กับเราซื้อมากๆนะคะก็เลยอยากจะให้เราซื้อเนี่ย
มีคอร์สสอนออนไลน์แบบที่เป็นไลฟ์แบบนี้เลยอะค่ะแล้วก็ย้อนดูได้เรื่อยๆแล้วฉันก็เลยจัดคอร์สใหม่ขึ้นมาเลยนะคะเป็นภาษาจีนเกี่ยวกับธุรกิจการค้าซึ่งคอนเทนต์ที่เรียนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6คอนเทนต์ใหญ่นะคะก็คือมีบทสนทนาการขายของกับชาวจีนอันนี้ไลฟ์ที่1การขายของกับชาวจีน2กลยุทธ์การต่อรองราคากับหนักกับลูกค้าชาวจีนนะคะแล้วก็ไลฟ์ที่3นะคะก็จะเป็น20อันดับสินค้าขายดีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมซื้อกลับไปนะคะและไลฟ์ที่4นั้นก็คืออะไรเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะบทสนทนาเกี่ยวกับการขายเสื้อผ้านะคะเวลาแบบร้านขายของฝากมีขายเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆก็คุยกับเขาจะได้รู้ว่าต้องมีคุยเรื่องไซส์เรื่องยืดไหมสีตกไหมอะไรต่างๆโหดไหมพวกนี้แล้วก็ไลฟ์ที่5จะเป็นจะพูดอย่างไรเมื่อต้องการขายของขายอาหารให้ชาวจีนเรื่องกินไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมือหนึ่งต้อง3มื้อแน่นะคะแล้วอาหารไทยเราเนี่ยเลิศรสจริงๆเนาะจะได้พรีเซนต์ได้แล้วก็ไลฟ์ที่6ก็คือจะเกี่ยวกับบทสนทนาซื้อขายในร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะคะงบประมาณนี้คอร์สนี้เนี่ยนะคะเป็นการไลฟ์สดแบบเนี้ยเหมือนอารมณ์แบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นไลฟ์ในคอร์สออนไลน์กลุ่มปิด Facebook นะคะก็หลังจากที่เราซื้อไลฟ์สดไม่ต้องกังวลว่ามาไม่ทันไลฟ์เราจะเรียนไม่ทันนะคะคือใครที่มาทันไลฟ์ก็คือสามารถที่จะคุยโต้ตอบกับเราชีแบบนี้ได้แล้วก็จะอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สอนไปตอบไปแต่ถ้าเกิดใครที่มาไม่ทันไลฟ์ก็สามารถที่จะย้อนดูไลฟ์นั้นได้เพราะเราซื้อจะไม่ลบนะคะจะไม่ลบและข้อดีของการเรียนในออนไลน์นั้นก็คือว่าสามารถเรียนที่ไหนเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ดูซ้ำกี่รอบก็ได้เป็นการทบทวนได้นะคะและที่สำคัญคือคอร์สของเราซื้อทุกคอร์สนั้นไม่มีวันหมดอายุดูได้ตลอดชีวิตนะคะไม่มีวันหมดอายุนะต้องสามารถพูดไหนขอนิดนึงนะคะต้องสามารถพูดจีนได้อยู่แล้วใช่ไหมคะคือคอร์สนี้ค่ะก็ไม่จำเป็นต้องพูดจีนได้นะคะคือพูดได้หรือพูดไม่ได้เรียนได้หมดเพราะว่าเราซื้อจะสรุปบทสนทนาหรือประโยคที่สำคัญที่จะต้องที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยอะค่ะในการทำธุรกิจการค้าเลยนะคะจะไม่ต้องมาเรียนแบบอะไรที่มันไม่สามารถใช้ในธุรกิจได้นะคะคือเราเจาะประเด็นไปตามหัวข้อนะเลยตึงๆๆๆนะคะมันก็เราก็จำไปใช้ได้เลยแล้วเราก็จะอธิบายอย่างละเอียดว่าแต่ละคำนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรเพราะจะไม่ใช่แบบให้เราจำทั้งประโยคเป็นนกแก้วแบบนี้ไม่เอาไม่ใช่วิธีการสอนของเราซื้อก็จะประมาณไลน์เหมือนสไตล์เนี้ยเราก็รู้ว่าเราซื้อสอนแบบไหนจะต้องอธิบายว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะอันนี้ใช้ยังไงนะเราจะได้เอาไปประยุกต์ใช้เป็นนะคะเรียนคำหนึ่งเรียน2คำแล้วเอาไปรวมกันประยุกต์ให้เป็น10คำ20คำ30คำได้นะคะแล้วก็อันไหนชื่ออ่ะและที่สำคัญของคอร์สนี้นะคะเราซื้อจะเปิดไลฟ์แรกนะคะในกลุ่มก็คือวันที่22สิงหาคมวันอังคารที่22สิงหาคมนะคะซึ่งปกติราคาเนี้ยที่เราซื้อปกติสอนนักเรียนจริงๆเนี่ยนะคะที่สอนแบบว่ามาเจอกันในคอร์สเนี่ยจะอยู่ที่ 2,500 บาท6 lecture นี้นะคะแต่ว่าเห็นไหมคะโอนเท่าไหร่ก็ได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องโอนราคาเต็มได้หรือว่าใครแบบโอเคจะโอนราคาเต็มให้เราซื้อ 2,500 บาทก็ได้หรือว่าจะโอนเท่าไหร่ก็ได้500 1,000 800 1,500 2,000 อะไรก็ได้แล้วแต่เราซื้อไม่ฟิกซ์ราคาทำไมเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะได้มาเรียนกับเราซื้อแล้วก็ได้นำสิ่งที่เรียนในคอร์สไปต่อยอดในอาชีพของเราเองนะคะทำให้เราสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองกับครอบครัวเรานะคะรวมถึงคนที่คิดว่าต่อไปอาจจะได้ใช้ได้นำสิ่งบทเรียนเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงนะคะหรือต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับชาวจีนก็สามารถมาร่วมเรียนได้จากกี่บาท9บาท101 200 300 1,000 2,500 ได้หมดไม่ซีเรียสนะคะก็เฉพาะคนที่สมัครล่วงหน้าก่อนเปิดตัวนะคะก่อนเปิดตัวเพราะว่าถ้าเกิดถึงเลยวันที่22เราซื้อสอบไปแล้วแล้วมาสมัครเนี่ยก็คือจะเป็นราคาเต็มต้องโอนเต็ม 2,500 นะคะก็คือใครสมัครก่อนตอนนี้นะคะก็โอนเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงนะคะก็คือว่าจะต้องคลิกก็คือคลิกไลค์แล้วก็แชร์อันนี้เนี่ยนะคะคลิกไลค์แล้วก็แชร์
ไปยังหน้าเพจของผู้เรียนแล้วแคปเจอร์ภาพส่งมาในอินบ็อกซ์ของเราซื้อนะคะแล้วก็โอนเท่าไหร่ก็ได้เนาะก็หวังว่าคอร์สนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเพราะเราซื้อก็จะรับที่200คนเท่านั้นนะคะใครมาไม่ทัน200อดนะคะก็ต้องรอดูว่าเราซื้อมีเวลาเมื่อไหร่แล้วก็จะมาเปิดคอร์สอีกทีนึงเนาะงั้นก็ฝากแล้วกันนะคะเนาะใครที่รู้ว่าเพื่อนๆเราสนใจหรือว่าทำงานอยู่ในหัวข้อที่เราซื้อจะสอนใน6เรื่องนี้ค่ะก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เขาเพราะว่ามันเท่าไหร่ก็ได้อยู่แล้วเนาะเอาตามที่ผู้เรียนสะดวกและสบายใจนะคะเนาะเพราะว่าอันเนี้ยทำไมหลายคนถามเราซึ่งว่าเราซื้อทำไมต้องโอนอ่ะงั้นเราซื้อก็สอนฟรีไปไม่เราซื้อต้องการคนที่ตั้งใจเรียนจริงๆต้องตั้งใจเรียนจริงๆคือแบบเนาะถ้าเกิดว่าแบบบางทีพอฟรีบางครั้งก็แบบอาจจะรู้สึกแบบเมื่อไหร่ก็ได้แต่นิดนึงอยากให้เราตั้งใจเนาะเพราะแบบเดี๋ยวซื้อก็ตั้งใจที่จะสอนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราฝากไว้แค่นี้เนาะเวลามีข้ออะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาบอกเราเรื่อยๆนะคะและมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็จบกับการถามอายุเพียงแค่นี้นะคะใครมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามเราซื้อได้หรือว่าทิ้งข้อความไว้ได้ว่าอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะอ้ออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราซื้อก็ยังไม่แน่ว่าจะได้ไลฟ์ตอนกี่โมงนะคะ因为明天老师要去华新旅游เราซื้อก็พรุ่งนี้ก็จะไปเที่ยวหัวหินเป็นเวลาลิ่วเทียนไปเที่ยว6วันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าการไลฟ์เวลาอาจจะไม่ค่อยแน่นอนแต่คิดว่าคงเป็นช่วงดึกๆเนี่ยละค่ะเพราะว่าก็ไปเที่ยวเนาะกว่าจะกลับอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดึกแล้วก็แต่ว่าจะมาไลฟ์ให้เราทุกวันเหมือนเดิมเนาะแต่อาจจะไม่มีจอแบบนี้นะคะเพราะว่าไปพักรีสอร์ทบางทีก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างแต่สัญญาว่าจะมาไลฟ์ให้กับพวกเราทุกวันยังไงก็รอตั้งค่าแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเวลาที่ไลฟ์นะจะได้ไม่พลาดนะคะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากป๊อปปี้ยังเราซื้อนะคะวันนี้ขอลาไปเพียงแค่นี้ค่ะเชียร์ตาเจรเชอร์ค่ะเจเจนสวัสดีค่ะ